ต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเหตุการณ์ร้อนแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงจะได้ดูคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ที่ QP นะคะนักแสดงซีรีส์พาแฟนสาวแล้วก็แม่แฟนเนี่ยซ้อนท้ายเจ็ตสกีไปแล้วก็ไปพุ่งชนเรือหางยาวค่ะกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทำให้ลุงคนขับเรือแล้วก็ผู้หญิงที่โดยสารบนเรือเนี่ยจมน้ำเสียชีวิต2รายค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ QP ก็มีการให้การว่าตัวเองเนี่ยขี่เจ็ตสกีมาพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าเวลาตอนนั้นประมาณ2ทุ่ม27นาทีนะคะเขาบอกว่ามองไม่เห็นเรือคู่กรณีที่ขับข้ามฟากมาเพราะว่าไม่มีไฟหรือว่ามีสัญญาณไฟเลยก็เลยชนเข้าไปโดยไม่ทันตั้งตัวคราวนี้ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนักแสดงหนุ่มเนี่ยขับเร็วหรือเปล่าหรือว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยนานเลยค่ะเพจดังนะคะอย่าง Rescue XXX หนูไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านว่าอะไร Triple X หรือเปล่านะคะ Rescue เนี่ยฮะนะคะออกมาทวิตภาพของ QP ที่ลงใน IG Story นะคะเป็นรูปนักแสดงหนุ่มเนี่ยสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีดำแต่ว่าในมือเนี่ยค่ะถือกระป๋องเครื่องดื่มบางชนิดแล้วก็นั่งคร่อมอยู่บนเจ็ตสกีลำสีทองดำซึ่งเป็นคันที่พุ่งไปชนเรือหางยาวนั่นแหละแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่ากระป๋องเครื่องดื่มในมือนักแสดงหนุ่มเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าหากเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีความผิดไหม แล้วก็มีคลิปวงจรปิดนะคะนาทีที่เจ็ตสกีชนเขาบอกว่าช่วงนั้นก็คือเวลาตามที่ซันนี่ได้พูดไปนะคะ2ทุ่ม27นาทีเราจะเห็นว่าเรือหางยาวนี่นะคะแล่นมาจากทางซ้ายมือของกล้องสังเกตนะคะว่าความเร็วเนี่ยไม่เยอะเลยแต่มีเจ็ตสกี2ลำเนี่ยวิ่งมาจากมุมขวาของกล้องนะคะแล้วก็มีเสียงชนกันดังสนั่นเลยแล้วก็เจ็ตสกีคันหน้าเนี่ยวนกลับมาและมีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากบนฝั่งมีใจความว่านะคะมีคนว่ายน้ำไม่เป็นมาช่วยหน่อยโดยหลังเกิดเหตุค่ะมีการลากเรือเจ็ตสกีแล้วก็เรือหางยาวมายังท่าเรือสุพานาวาในพื้นที่อำเภอพระประแดงนะคะเพื่อมีการตรวจสอบและเก็บหลักฐานร่องรอยการชนที่เรือทั้ง2ลำโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะได้เก็บหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง DNA ไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีค่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งฮะเอาล่ะมันมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างที่อุสานี้บอกไปคนถามว่า QP เนี่ยเขามีใบอนุญาตในการขี่เรือหรือเปล่าคุณผู้ชมบอกมีใบขับขี่คือใบขับขี่มันไม่ใช่ว่าขี่ได้ทุกประเภทนะฮะมันต้องมอเตอร์ไซค์ก็ใบหนึ่งรถยนต์ก็ใบหนึ่งเจ็ตสกีเรือเครื่องบินก็อีกใบเครื่องบินก็อีกใบหนึ่งเหมือนกันนะปรากฏนะคุณผู้ชมคุณพรทวีเจ้าของเจ็ตสกีแล้วก็เป็นลุงแท้ๆของ QP ก็บอกว่า QP เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของผมปกติเนี่ย QP ก็จะขี่เจ็ตสกีเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำและน้องเองก็คือ QP เนี่ยมีความชำนาญในการขับเจ็ตสกีและปกติน้องไม่ได้ขับเร็วแต่อย่างใดแต่ทีนี้เอาล่ะขี่เป็นน่ะขี่ได้ไม่มีใครว่าแต่พอเวลาเกิดเหตุแบบนี้คำถามคือใบขับขี่นะมีหรือเปล่าคำถามนี่คือสำคัญเนี่ยแหละฮะเจ็ตสกีเอาตัวเจ็ตสกีก่อนเจ็ตสกีเนี่ยทางลุงของ QP ก็บอกว่าจดทะเบียนถูกต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าถูกต้องแล้วก็ทำประกันภัยไว้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบว่าประกันภัยมันครอบคลุมเรื่องกรณีแบบนี้หรือไม่ไฟท้ายไฟหน้ามีไหมก็ยืนยันเลยนะครับมีอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ชาวเน็ตบอกว่าเอาจริงๆเมื่อกี้นี้คุณสานี้บอกไปแล้วภาพที่เรสเกลเขาโพสอะว่าเอ๊ะก่อนที่จะเกิดเหตุน่ะ QP เนี่ยที่โพสภาพลงใน IG อะกระป๋องที่ว่าเนี้ยมันกระป๋องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเปล่าเอาพูดกันตามตรงปรากฏชาวเน็ตเลยแชร์คลิปไลฟ์สดก่อนเกิดเหตุฮะเป็นช่วงที่แฟนสาวของ QP บอก QP บอกว่าเธอพอแล้วป๋อง3แล้วนะหลายคนก็เลยถามป๋อง3เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันคงไม่ใช่น้ำอัดลมแน่ๆมันน่าจะหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ขนาดเดียวกันเมื่อกี้คุณสานี้บอกไปละวัดแอลกอฮอล์หรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่คนอยากจะรู้พนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงสมุทรปราการก็บอกว่าตำรวจเนี่ยวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ QP แล้วนะฮะตอนเกิดเหตุบอกว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดแต่การที่ตอนนี้โซเชียลบอกการบอกว่าก็ตอนก่อนเขาจะขี่เจ็ตสกีอ่ะแฟนยังพูดอยู่เลยป๋อง3แล้วนะตำรวจมีข้อมูลนี้ไหมปรากฏตำรวจก็เลยบอกว่ายังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องนำมาประกอบแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องกับตอนที่เกิดเหตุหรือเปล่าถูกต้องค่ะล่าสุดนะคะวันนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการนะคะเรียกนักแสดงหนุ่มเข้ามาให้ข้อมูลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมาพร้อมกับคุณพ่อค่ะแล้วก็เจ้าของเรือที่เป็นคุณลุงนะคะระหว่างนั้นเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามว่าอยากจะขอโทษอะไรไหมตัวคุณ QP ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแต่ว่าก็มีอาการท่าทางเครียดพอสมควรนะคะแล้วก็มีบางจังหวะที่คุณพ่อเนี่ยกุมมือคุณ QP เอาไว้ส่วนเจ้าของเจ็ตสกีเนี่ยทางเจ้าพนักงานเขาก็มีการแยกไปสอบสวนอีกที่หนึ่งนะคะด้านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเนี่ยได้เปิดเผยว่าผู้ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องถือใบอนุญาตขับขี่เรือตามที่กฎหมายกำหนดนะเช่นเดียวกับ
ขับขี่รถยนต์อีกทั้งตัวเรือเจ็ตสกีเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนเรือแบบถูกต้องถ้าหากว่าไม่มีก็จะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา282พรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ.2456ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหลายคนถามนะพี่ตุ๋ยครับแล้วผู้เสียชีวิตล่ะจะยังไงพี่ตุ๋ยคือคนที่เป็นคนขี่เรือคนที่เป็นขับคนที่ขับเรือหางยาวจริงๆเขาเป็นขับคนขับเรือข้ามฟากมีโซเชียลเขาก็แชร์ฮะบอกว่ามีท่านนึงเนี่ยใช้บริการเป็นประจำแล้วบอกเลยลุงคนนี้เอาจริงอ่ะเวลาที่เขาแกขับเรือเรือหางยาวเนี่ยนะฮะแกเป็นคนขับที่ใจเย็นมากแล้วให้บริการในช่วงกลางคืนได้นะฮะคุณผู้ชมฮะทีเนี้ยคำถามนึงเอาละฮะคือพอเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างที่เราบอกไปขี่เป็นขี่ได้นั่นเรื่องหนึ่งใบอนุญาตมีหรือเปล่านั่นแหละสิอีกเรื่องหนึ่งการเยียวยาจริงๆครอบครัวของน้องคิวพีเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วล่ะบอกว่าก็จะมีการเยียวยาชดเชยดูแลอย่างเต็มที่แต่ถามว่าอย่างไรเนี่ยตำรวจเนี่ยการตั้งข้อหาก็ต้องดูว่าตั้งข้อหาเช่นเจตนาไหมเป็นอุบัติเหตุไหมแต่ว่าด้วยความเคารพเท่าที่น้องคิวพีพยายามที่จะต่อสู้ทางคดีอันนี้ต้องใช้คำนี้นะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเพราะก็บอกว่าเรือหางยาวตอนที่เขาข้ามฟากมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีไฟไม่มีไฟช่วงนั้นมันเป็นกลางคืนแต่กรมเจ้าท่าก็อธิบายเหมือนกันบอกว่าการที่ QP เนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยมาขี่เจ็ตสกีกลางคืนเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกลางคืนก็ไม่เหมาะเหมือนกันเอาละฮะเราถึงต้องพูดถึงมุมนี้ว่าคือพอเป็นคนมีชื่อเสียงแน่นอนแหละสังคมก็จะต้องจับตาว่าเอ๊พอเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะช่วยกันอีกแล้วเดี๋ยวก็หยวนๆกันอีกรู้สึกจะเคลียร์ง่ายนะเคลียร์ง่ายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องทำให้กระจ่างต้องตอบคำถามสังคมให้ได้เหมือนกันนะครับ